ใกล้จะทอดกลางเนื้อแล้วอ่ะนี่คือเกือบในไส้นี่คือตีนขึ้นไปรวมไข่ขนาดตีนไข่ขนาดนี้เนาะข้าก็ยังมากัดอีกวะเนี่ยไม่ได้วะมันแซ่บวะนั่นนี่นี่โอ้ยเจ้าสิแซ่บข่อยแซ่บบ่ระบาดในพิธีเอาข้าออกโดยที่บ่ให้เลือดออกคือบ่ให้ดึงต้องปล่อยเพิ่นออกเองถ้าหน้าถ้าเขาดึงออกนี่แขวสิฟังข้างในแขวฟังข้างในระบาดนี่เลือดก็สิออกในระบาดนี่ในระบาดนี่แซ่น้ำแซ่น้ำเราก็ค่อยเคลียร์เพิ่นเอาส่วนเพิ่นให้เพิ่นฮู้ว่าเฮาจับเพิ่นได้นี่ต้องขอให้ออกเองแล้วก็ไฟล้นแล้วจังสิออกโอ้ยังบ่ออกมันตื้อแท้ขนาดแซ่หน้าไปได้นี่น่ะโอ้ออกแม่มันยังออกอีกโอ้ยไม่ได้ดูดยาเนี่ยเอายามาใส่ด้วยออกภาคนี่เออพ่นในกระเป๋าเจ้ามีอันยาฉีดยุงเป็นบ่เออมายาฉีดยุงมาฉีดด้วยเพราะมันยังดอกเท้าดึงออกแขวสีฟังพอแก้วฟังเพื่อผลเลือดไหลทะลักเลยนี่นะยาเซลยายาฉีดยุงมันไหลออกไหลออกมาแม่มาก่อนก่อนสิ้นเลือดสิไหลก็ไปกูนี้ฟังเลยก็เที่ยวว่าเลยแซ่บแพงบ่เลือดข่อยเอามาแล้วบ่ดาวที่มาดาวครับมันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละของปลาเป็นของธรรมดาศัตรูหลายสุดเลยทางปลอดภัยยาสีผิวนั่นแหละออกเป็นบ่ออกเป็นบ่โอ้ยแสบอึ้งอัดอึ้งแสบอ่ะดิอึ้งไปแล้ววันบ่ก็จะสิออกมึงคนดูนี่เอามึงคนดูปลากินบ่ไหนล่ะเอาปลากินบ่ปลาบ่นี่เอาปลาไปกินซ้ำเออสมแน่เฮ้เฮ้โอ้ยอุ้ยแซ่บขานี่ยังกัดอยู่เนาะวู้วโอ้ยมันกัดนะมันยังอยู่ดีกว่าเลือดโอ้ยมันยังดอกถ้าเขาดึงออกกันนะแขวมันจะฟังถ้าแขวฟังนี่มีโอกาสติดเสื้อได้อีกก็ต้องให้ไปตอกเองนั่นนี่แหละอายาสินยงสินต่อไปแต่ว่าเจ็บบาดอุ้ยโอ้ยล้มบ่ได้เจ็บแฮงเบิ่นเราบ่เลยเนี่ยเนาะเอาบ่สิหอบ่นี่บ่สิหอบ่นี่
จ้าของเกือบสิมาจากไหนกันยกมือหมดเด้ออันนี้ครั้งนี่นะคอกเรืออ่าคอกคือการอ่าเบิ่งเอาจะมาเจ้าของเกือบท่านเห็นด้วยเด้อเจ้าของเกือบเห็นสิมาจากไหนกำลังยอมเลยมึงนะนี่เป็นคนนะนี่เป็นคนนี่เป็นอะไรกันเนี่ยประมาณโมง5-6หลักก็ไกลพอสมควรในตอนนี้เฮาแบ่งเป็น2ทีมเพราะว่าข้าพเจ้าก็พบปัญหาเกี่ยวกับตีนเพราะว่าแต่มือที่3ที่4นักๆสุดคือมือที่5ก็คือทรายเข้าไปอยู่ในเกิบในถุงตีนเมื่อเฮายางไปหลายทรายก็มันการเสียดสีเนาะเสียดสีกับหนังเฮ็ดให้มีบาดแผลเกิดขึ้นมาเด็กในห้องในบอสามารถถึงยังได้สะดวกแต่ว่าปัญหาเกิดแต่แท้กับข้าพเจ้าก็คือเมื่อวานนี่เนาะตอน12โมงนั่นคือเริ่มออกอาการหลายพอตื่นเศร้าขึ้นมาก็เกิดการอักเสบเพราะฉะนั้นในมือที่5ก็เซตอัพไหมให้ข้าพเจ้าอีกทีมนึงค่อยๆยางลวงหนามมาก่อนโดยมาทางซื้อกันพ่อแกงกับพยายามตีแล้วก็อีกทีมหนึ่งย่างตามลำน้ำลงมาเพื่อสำรวจหาสิ่งที่เขาต้องการมาฮอดนี่ก็ถือว่าการสำรวจของพวกเขานี่ก็เป็นไปตามแผนตามกำหนดการเวลาต่างๆก็ยังเหลืออีกมืออื่นเนาะมืออื่นถือว่ามือสุดท้ายก่อนที่จะเดินทางกลับในมื้อนี้เขาจะมีการแคมป์ในจุดนี้ในโมงนี้เพราะว่าเขาย่างมาฮอดนี่ก็ตอนนี้ก็หาโมงยังก็ถือว่าเป็นโมงที่เหมาะสมที่สุดในการที่จะพักเซาแล้วก็กางแคมป์และสถานที่แห่งนี้ก็ถือว่ามีความเหมาะสมหลายแต่เพียงแต่รอท่าทีมในการสำรวจที่นำหลังเข้ามาก็มีทันพับและก็ลูกหาบเนาะนำหลังมาก็สิบฮอดประมาณ5โมง5โมงครึ่งน่าจะประมาณนี้หลังจากนั้นเขาคือมีการกางแคมป์กางแคมป์แล้วก็เอาประทานอาหารแล้วเขานอนในมืออื่นเนาะมืออื่นนี่ก็จะมีการเดินทางก็สิง่ายขึ้นหน่อยนึงเพราะว่าเฮามีเหือเนาะก็จะเดินทางก็สิง่ายขึ้นแต่ว่าการสำรวจของเฮาก็ยังบ่จบก็ยังมีอีกประมาณ 2-3 จุดในการที่ให้เฮาสำรวจเนาะถามข้าพเจ้าความยุ่งยากต่างๆในการเดินทางเท่านี้ก็บ่เกินความคาดหมายเพราะว่าข้าพเจ้าก็ได้มีการวางแผนแล้วก็ศึกษาเส้นทางมาล่วงหน้าแล้วก็คาดการต่างๆเนาะก็ถือว่าทุกอย่างเป็นไปตามแผนหมดแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ข้าพเจ้าค่อนข้างที่จะมีความกังวลใจนั่นก็คือว่าในการสำรวจที่นี่เนาะถึงว่ายังบ่จบทริปก็ตามเนาะนั่นก็คือเวลาและระยะทางเพราะว่าเขายังบ่ไปฮอดจุดสูงสุดของสายน้ำดังกล่าวนี่ใจแล้วลึกๆอยากไปให้มันฮอดจุดสูงสุดเนาะนั่นคือเป็นเป้าหมายที่เขาวางไว้เป็นอีกสเต็ปนึงแต่ว่าสเต็ปที่เขาวางไว้ในการทริปสำรวจที่นี่ก็ไปฮอดเพียงแต่น้ำตกตานั่นคือเป็น
เป็นการวางแผนแต่ว่าก็มีแผนสำรองว่าถ้าเฮามีเวลาเหลือเฮาก็สิขึ้นไปยังแบบว่าให้มันสุดสุดยอดที่เฮามากับบ่เป็นหยังเนาะก็รอเบิ่งมื้ออื่นมื้ออื่นสิถามทีมงานว่าสิมีความซักซ้างแนวใดความพร้อมแนวใดแน่แล้วก็สิ่งที่เฮาค้นหานำหาเฮาสิพ้อบ่แต่ว่าที่ผ่านมานี่ก็สามารถที่จะการันตีได้ว่าตำนานที่เคยเล่าขานกันมาว่าป่ากินคนนี่ด้วยสายตาที่ข้าพเจ้าเห็นเนาะในหมู่บ้านนี่แล้วก็มื้อเช้านี่ก็บอกได้เลยว่ามันสามารถที่จะกินคนได้แต่ว่าปริศนาตัวนี้เนาะยังบ่ถูกไขขึ้นมาก็มีเวลาอีกเหลืออีก1มื้อคือมื้ออื่นเพราะฉะนั้นเฮาต้องไขปริศนาจนให้ได้ก่อนที่มันจะเป็นตำนานต่อไปหลังจากนี้เฮาก็สิรอท่าอีกทีมนึงมาฮอดก็สิกางเต็นท์ตั้งแคมป์แล้วก็หุงหาอาหารในคืนนี้ก็อย่าลืมเนาะให้กำลังใจพวกเราต่อไปเด้อวันนี้เริ่มจะอักเสบแล้วจะเห็นว่าตีนนี่บวมไข่เบ่งขึ้นมาแล้วเรียบนี้ก็เน่าละเริ่มถอดนี่เป็นพริกเป็นความทรงจำเลยนี่ใกล้จะออกแล้วนี่ก็ดีนี่ก็บวมขึ้นมาเริ่มติดเสื้อละเพราะนั่นก็อาณาไม้อาณาไม้อาณาไม้ความแสบมาเยือนโอ้ยแซ่บครั้งนึงบัดนี้มีครั้งนึงบัดนี้โอ้ยครั้งนี้แห้งคักบัดนี้สุดเลยครั้งนี้อันเป็นแอลกอฮอล์หรือว่าเหล้า90ที่มันแบบเป็นน้ําเทจ้าดบัดเดียวก็ยังไข่แต่นั้นเป็นเจลเป็นเจลให้ใสๆนี่มันต้องเอามือฮุกอีกโอ้ยเนาะเอาจัดไปอ้าวตาตาตา
ยังบ่ทั่วนี่นะโอ้ยปลาโบราณก็บ่ได้ความติดเสื้อละเริ่มเน่าโอ้ตัวนี้เน่าแท้ถอดแล้วตัวนี้โอ้ตาดีแต่ว่าเขาค่อนข้างจะพร้อมในการเดินทางมาเมืองเชียงนี้เนาะมาสเต็ปต่อไปวันนี้อย่าตามเสื้อซะก่อนเอาไปอีก2เมตรเล็ดนี่ก่อนยาแก้ปวดยาแก้อักเสบยาแก้เพื่อยาแก้ปวด2เม็ดน้ำมาดูน้ำไปยังอยู่น้ำไปยังบ่คือว่าเป็นคลิปที่ขอลงฮดอีกคลิปหนึ่งของข้าพเจ้าหลังจากที่ทั้งสองทีมมาพอดเรียบร้อยแล้วเนาะเฮาก็ต่างเต้นต่างเต้นแล้วก็แชทแจงเรื่องของอาหารลูกหาบของเฮาลูกทีมเฮากำลังจะเอามองลงกลางหาอาหารแรงมาซั่นเดี๋ยวจะมากินข้าวแรงนํากันเด้อมาเจอกินข้าวมื้อที่6ของทริปอาหารมานี่ก็คือมีปลาทอดปลาทอดนะฝีมือของสอนสนะเกิดแก้วทอดแล้วก็ขึ้นขายเพื่อนๆภาษาไทยเพื่อนบ้านน้ำพริกปลาย่างบ้านเฮาเป็นแก้วแก้วปลาปิ้งอันนี้กินบ่ทำเบียร์น้ำพริกนรกปลาสมภาษาไทยเอิ้นกันเบิ่งๆจากโครงงานอย่างนี้เนี่ยรถเด็ดสีนี้คือกันว่าเขียนว่ารถเด็ดอีกประจำวันเพราะว่าในทริปนี้เพิ่นก็สนับสนุนเนาะสนับสนุนให้กับทีมงานเฮาในการออกทริปโอ้กินแบบสบายๆโลดเต็มที่เป็นจัดมาเต็มเลยก็ถือว่าเป็นเศร้าที่6ของทริปเฮาแต่ทริปนี้เรากำหนดไว้ในการสำรวจคือ6มื้อแต่ว่าเฮาบ่รวมระยะทางที่จะเดินทางกลับเนาะถ้ารวมระยะทางเดินกลับก็ไล่ไปแล้วก็ประมาณ10มื้อท่านผู้ชมถ้าคาดหวังว่าในมื้อนี้เนาะเฮาสิได้เห็นในสิ่งที่เฮาต้องการถ้าเขาบ่เห็นก็บ่เป็นหยังเพราะว่าที่ผ่านมา5มื้อก็ถือว่าประสบผลสําเร็จของการสํารวจแล้วเนาะแต่ก็ตามขอให้ท่านผู้ชมทางบ้านนี่ให้กําลังใจในการค้นหาในมื้อสุดท้ายก็แล้วกันแต่ตอนนี้มากินข้าวน้ํากันเด้อกินปลาแซ่บๆเด้อ